ภรรยาเอสกันตพงศ์ผลล่าสุดแล้วอ่านแล้วน้ำตาไหลค่ะเรียกได้ว่าแฟนๆต่างสงสัยส่งกำลังใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กเอสกันตพงศ์ที่ในตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะโดยมีภรรยาและลูกสาวคอยดูแลอยู่ไม่ห่างซึ่งล่าสุดภรรยาของเอสกันตพงศ์ได้โพสต์ข้อความ IG ระบุเอาไว้ว่าทุกวันฉันจะเปิดโทรศัพท์มาดูความทรงจำเก่าๆรอยยิ้มที่สดใสของคุณความรักที่มีคุณต่อครอบครัวดวงตาที่เปล่งประกายของคุณพร้อมที่จะพิชิตโลกขอเพียงแค่ช่วงเวลาที่สวยงามตลอดหลายปีที่ผ่านมาและอธิษฐานทุกวันว่าสามารถสร้างความทรงจำใหม่ๆแบบนั้นได้อีกครั้งเรารักคุณมากค่ะ